รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Game of Teens รายการวัยรุ่นที่ดุเด็ดเผ็ดมันไปกับการแข่งขันสุดเผือดแต่เดี๋ยวก่อนวันนี้ใครที่หวังว่าจะพบกับการแข่งขันที่ว่าเนี่ยนะครับต้องขออภัยด้วยนะแจ้เพราะวันนี้ทิ้งทวนเดือนแห่งการมาทะเลทั้งทีต้องขอให้พี่ๆน้องๆทั้งหลายได้เที่ยวชิลๆกันบ้างนะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะระหว่างทางเราซ่อนเกมออฟกวนเอาไว้ตลอดทั้งวันอย่าเอ็ดไปนะฮะแล้วเขาบอกว่าวันนี้เราจะได้แบบชิลๆเราจะได้แบบเที่ยวต้องเที่ยววีคเอชั่นเป็นแบบว่าเกมออฟทีนท่องเที่ยวเพราะว่าบอกว่าปี12ต้องเฉลิมฉลองกันหน่อยกันบ้างแล้วทำไมอ่ะทำไมได้12ต้องเฉลิมฉลองจริงๆผมเคยเฉลิมฉลองทุก EP ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนี่ไงเราไม่ได้แบ่งสีแล้วเราแต่งตัวตามใช่วันนี้จะไม่มีการแบ่งสีเลยนะครับใช่เราเชิญวินิจโชคดีมากเลยนะไม่ต้องเล่นเกมอ่ะเฮ้ยจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยไม่เป็นเล่นแต่ว่าการท่องเที่ยวแบบฉบับของ Game of Teen เนี่ยมันก็ต้องมีอะไรเป็นพิเศษพิเศษ Game of Gwon เรายังมี Game of Gwon อย่าลืมนะ Game of Gwon เนี่ยไม่ต้องแบ่งสีก็โดนได้ทุกอย่างการเราเดินต้องคิดพี่โอ้โหนั่นขนาดนั้นก็ไม่ต้องเที่ยวหรอกคิดแล้วหรอคิดแล้วจริงพี่โอเคโอเคต่อให้เราไปท่องเที่ยวกันทิวชิวเนี่ยเราก็ต้องมีพิธีกรประจำสัปดาห์ด้วยอาจจะบอกไว้ก่อนว่าตอนนี้เราก็ยังอยู่กับจีน่าแล้วก็มิวนะฮะก็น้องแบงค์เป็นพิธีกรพิเศษซึ่งก็ไอ้แบงค์ก็มาเทสสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็ไปแล้วแล้วผมก็มาอีกแน่นอนครับแม่ทำไมถึงมาอีกทำไมถึงมาอีกมาขายก็เดี๋ยวก็รู้อ๋อเดี๋ยวก็รู้ระหว่างที่คนอื่นเขาได้เที่ยวกันเนี่ยเราก็จะมีพิธีกรดำเนินรายการเขาเรียกว่าแค่ทำงานสองคนไม่ใช่ไม่งั้นเดี๋ยวรายการจะบอกว่าไม่มีคนดำเนินรายการนั่นก็คือได้เป็นพิธีกรปุ๊บผมก็รู้เลยว่าเกมออฟกวนเนี่ยมีคนโดนลงโทษแล้วกับผมเกมออฟกวนใครที่ทำตัวเป็นสปายแอบมาล้วงความลับจากทีมงานเมื่อคืนถือว่าเอาเปรียบเพื่อนต้องโดนลงโทษกันซะหน่อยคุณกันคุณแบงค์และคุณมิวครับผมผมไม่เห็นเป็นใครความลับอะไรเลยผมก็นั่งเฉยๆก็ถามคุยกันเล่นๆแหมแต่คุณก็ได้ความลับมาเยอะนี่ไม่ได้อะไรเลยผมยังไม่ถามอะไรใครนะแต่คุณนั่งอยู่นี่อ๋อใช่นั่นแหละครับทั้ง3หนุ่มกันแบงค์และมิวได้มานั่งแฮงเอาท์คุยเล่นกับทีมงานและแอบถามว่าพรุ่งนี้เนี่ยต้องทำอะไรบ้างเอ้นี่มันวิถีสปายชัดๆเลยนะครับฉะนั้นต้องโดนทำโทษทรมานเสียให้เข็ดป้าจะเราจะโดนโทษกันครับตรงไหนอ่ะขอเชิญที่เตียงค่ะขึ้นเตียงเฮ้ยขึ้นเตียงค่ะเฮ้ยสบายเฮ้ยบนเตียงโอเคถามคุณกันหน่อยว่าตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างการที่บอกว่านอนอยู่บนเตียงแล้วมีคนมาล้อมๆอย่างเงี้ยความรู้สึกมันเป็นไงมันแปลกๆเพิ่งเข้าใจแบบว่าศิลปินที่เราดูตอนเด็กๆว่าเขารู้สึกยังไงเนาะเขาเล่นหนังก็เล่นละครบนเตียงอะไรคะหนังเท่ากับเตียงนะฮะหนังเท่ากับเตียงหนังโซนจีเอสไงไม่หนังอะไรเอเชียอะไรหรอหนังโซนเอเชียนะฮะมันรู้สึกอย่างนี้เองที่แบบเพียงขาวๆแล้วมีทีมงานมีบูมีกล้องมาอัดเราอยู่แต่จริงๆคุณต้องถอดเสื้ออีกนิดนึงนะหรอเฮี้ยวเฮี้ยวผลไม่เหมือนมันยังไม่เรียวคอนี่พี่มีคนปลุกเสื้อให้ด้วยขายของเหมือนแบบดิจิตอลจีน่าทำให้ได้บอกโอ้มายก็อด
ไปครับอุ้ยเราเล่นอย่างงี้กันบนเตียงได้ด้วยเหรอได้ได้สิคะเฮ้ยจับขาไว้จับขาไว้ล็อกขาไว้ตามนี่หายใจออกไว้เฮ้ยเกรงว่าพี่การพี่การคะเมื่อคืนไปรู้อะไรมาไม่ได้ไหมนิมไม่นิมไป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 ทำไปทำหงิกมากเลยมาไปรู้อะไรมาโอ้ยโอ้ยแบงค์อย่าแกล้งพี่กันดิแบงค์มีอะไรถ้าไม่พูดนะโอ้ยพี่กันหมดเวลาใครใครเล่นนมคนไหนเงินคนต่อไปน้องแบงค์นุ้ยนมตั้งเลยGame of Teens! Wow!